าดูเรื่องของการปลดล็อกกัญชงกัญชากันบ้างนะคะในช่วงที่ไทยเราต้องเร่งจัดทำร่างพรบกัญชงกัญชาเพื่อควบคุมการใช้งานให้เป็นรูปธรรมกันมากยิ่งขึ้นนะคะก็มีการแถลงการออกมาจากทางราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะแสดงจุดยืน5ข้อด้วยกันนะคะที่เด็กวัยอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าถึงกัญชาเสรีแล้วนะคะอาจจะทำให้มีผลต่อพัฒนาการทางสมองได้ขณะที่ความนิยมในเรื่องของกัญชงกัญชาไทยเรานะคะหลังจากที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยมีคนเข้าถึงเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วมากกว่า22ล้านครั้งนะคะตอนนี้ได้ใบจดแจ้งกันไปแล้วมากกว่า 300,000 ใบค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเปิดเผยบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรจะมีการแจกต้นกัญชาให้กับประชาชนที่สนใจค่ะครัวเรือนละ2ต้นตามเป้าหมาย1ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือนด้วยกันระหว่างเดือนมิถุนายนไปจนถึงธันวาคมนี้จัดแจกได้เดือนละ 1-200,000 ต้นภายหลังการปลดล็อกในวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะถอดกัญชากัญชงและกระท่อมไม่เป็นพืชในบัญชียาเสพติดอีกต่อไปสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศมีอยู่ถึง53จังหวัดค่ะกรณีที่จังหวัดใดไม่มีก็ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะพันธุ์ที่แจกก็จะเป็นสายพันธุ์ไทยทั้งหมดค่ะหลักๆ ก็คือพันธุ์อิสระ01สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จอย่างไรก็ตามผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ30วันค่ะทางนี้ก็มีการฝากเตือนประชาชนนะคะว่าขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมายลักลอบจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายขอเตือนประชาชนค่ะให้ตรวจสอบก่อนซื้อให้พิจารณาจากใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตรจะต้องติดแสดงไว้ให้ประชาชนเห็นชัดเจนผู้ค้ารายใดไม่แสดงให้เห็นต้องคิดไว้ก่อนแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นการนำเข้ากัญชงกัญชาใบกระท่อมที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับรองซื้อไปเนี่ยอาจจะไม่งอกหรือว่างอกต่ำไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปก็ได้นะคะครับขณะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวภายหลังจากการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกัญชา360องศาและมอบต้นกล้ากัญชา 1,000 ต้นให้กับตัวแทนชุมชนที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่ากรณีที่มีคนกังวลเรื่องกัญชาจะเป็นยาเสพติดแต่ในข้อเท็จจริงเราใช้กัญชารักษาโรคนอนไม่หลับแทนการใช้ยานอนหลับจากต่างประเทศซึ่งเงินที่ซื้อยาเหล่านั้นเทียบกับพืชกัญชาถือว่าต่างกันมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมียากัญชา8ตำรับบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติที่อยู่ในคลินิกกัญชาสำหรับรักษาประชาชนภายใต้งบประมาณจากสำนักงานด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับขอให้ทุกคนและอสม.ช่วยสาธารณสุขสอดส่องให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกวิธีไม่ได้ใช้กัญชาในทางที่ผิดอีกด้วยนะครับส่วนวันที่2หลังจากการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดพบนะครับว่ามีผู้ขอจดแจ้งปลูกกัญชาผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ปลูกกันซึ่งออกใบรับจดแจ้งกัญชาแล้วเกือบ 300,000 ใบเลยครับส่วนยอดการใช้งานในระบบก็พบว่ามีมากถึง 22,800,000 ครั้งนับว่าเป็น1ใน3ของประชากรทั้งประเทศแสดงให้เห็นนะครับว่าทุกท่านมีความสนใจเห็นความสำคัญของพืชกัญชากัญชงที่ถูกกฎหมายเป็นครั้งแรกของประเทศไทยพร้อมกันนี้นะครับนายอนุทินยังได้มีการลงชื่อในใบจดแจ้งปลูกกัญชาใบแรกของประเทศไทยในนามของนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยครับค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีความเป็นห่วงค่ะสำหรับกัญชาเสรีที่อาจจะกระทบกับเด็กวัยต่ำกว่า20ปีนะคะทางด้านของศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยาประเทศไทยชมรมจิตแพทย์เด็กวัยรุ่นแห่งประเทศไทยชมรมพัฒนาการพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทยมีการออกแถลงการจุดยืนถึงผลกระทบของกฎหมายกัญชาเสรีต่อสุขภาพเด็กและวัยรุ่นค่ะก็มีคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากกัญชาต่อเด็กและวัยรุ่นประกอบไปด้วยเด็กที่อายุน้อยกว่า20ปีไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชาเนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่กัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาว
ดังนั้นค่ะเด็กจึงไม่ควรได้รับ TSC ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นทางการแพทย์ต้องประชาสัมพันธ์กับประชาชนเรื่องโทษของการใช้กัญชากับสมองเด็กด้วยเพื่อให้เกิดความตระหนักต่อการเข้าถึงกัญชาในเด็กและวัยรุ่นเพื่อนันทนาการว่ากัญชาเป็นสารที่มีฤทธิ์เสพติดส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจในระยะเฉียบพลันอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะรวมถึงมีผลกระทบในระยะยาวต่อสมองทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนาอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็อยากจะให้มีมาตรการในการควบคุมการผลิตการขายอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาผสมให้มีเครื่องหมายข้อเตือนอย่างชัดเจนป้องกันการใช้ในเด็กและวัยรุ่นโดยต้องระบุนะคะว่าห้ามเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริโภคพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์ควบคุมไม่ให้มีการจงใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมเช่นภาพการ์ตูนหรือใช้คำพูดสื่อไปในทางให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะว่าเป็นอาหารหรือขนมที่เด็กและวัยรุ่นบริโภคได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องมีการติดตามผลกระทบของกัญชาต่อเด็กอย่างต่อเนื่องด้วยและจริงจังหลังจากใช้กฎหมายกัญชาเสรีแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ